โรคที่มากับน้ำท่วมก็คือน้ำกัดเท้าคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้าแต่ง เคยมีครับคันมากๆแบบนี้คนสมัยก่อนจะให้เอาเม็ดพริกย่างไฟแล้วก็เอามาคีบที่นิ้วเท้ามันไม่หายหรอกครับแต่มันรู้สึกสะใจสวัสดีครับวันนี้หมอยาข้างบ้านจะพามาดูสมุนไพรแก้น้ำกัดเท้ามีสมุนไพรหลายชนิดนะครับที่เราสามารถหาได้นะครับสมุนไพรที่ใช้แก้อาการน้ำกัดเท้าได้ดีส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีรสฝาดนะครับทั้งใบไม้เปลือกไม้เช่นใบหูกวางนะครับต้นหูกวางเปลือกมะเดื่อชุมพรซึ่งมีรสฝาดมีเป็นลักษณะของมะเดื่อชุมพรนะครับใช้ได้เปลือกนนทรีย์หรือเปลือกอลางนะหรือต้นกระถินแดงนะครับลักษณะใบลักษณะดอกใบฝรั่งที่ปลูกไว้ตามบ้านก็ใช้ได้นะครับเปลือกแคใช้ได้ทั้งแคแดงและก็แคขาวนะครับใบไม้หรือเปลือกไม้ที่มีรสฝาดสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับมีอีกหลายชนิดวันนี้จะทำให้ดูนะครับวันนี้เก็บเปลือกอลางแล้วก็ใบหูกวางนะครับวิธีทำก็คือต้มน้ำให้เดือดใส่สมุนไพรลงไปนะครับกะประมาณเอาเลยนะครับกะเอานะครับมาตาส่วนไม่แน่นอนนะต้มเค็มเท่าไหร่ยิ่งดีต้มเดือดต้มเคี่ยวไว้น้ำที่ได้จากการต้มเปลือกไม้มีรสฝาดจัดจะเรียกว่าน้ำฝาดมีสีน้ำตาลเข้มนะครับก็ใช้ได้หลังจากนั้นทีใส่ภาชนะหรือกะละมังขนาดเล็กที่สามารถแช่เท้าได้รอให้น้ำฝาดอุ่นๆค่อยแช่นะครับไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้ร้อนต้องค่อยแช่นะไม่ใช่จุ่มตอนร้อนจุ่มแช่เท้าไว้เลยนะครับประมาณ10นาทีถึง30นาทีก็แช่ไปเลยนะครับตัวน้ำฝาดนะครับสมุนไพรรสฝาดจะมีฤทธิ์สมานแผลน้ำกัดเท้าได้ดีนะครับเอาไปทำเป็นยาล้างแผลก็ได้นะครับล้างแผลสดแช่เท้าเสร็จไม่ต้องล้างน้ำออกปล่อยให้น้ำฝาดแห้งไปกับเท้าเลยนะครับจะได้มีฤทธิ์รักษาแผลที่นิ้วเท้าที่ง่ามเท้าน้ำฝาดนอกจากใช้แช่เท้าแล้วยังสามารถใช้ดื่มแก้อาการท้องร่วงได้อีกต่างหากแต่ว่าเปลือกไม้หรือใบไม้ที่นำมาใช้ต้องเป็นไม้ไม่มีพิษสามารถกินได้คุณสบายดีว้าวนี่ก็คือประโยชน์ของเปลือกไม้นะครับที่มีตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณก็ใช้ได้นะ แนะนำวิธีแก้น้ำกัดเท้าง่ายๆนะครับสามารถทำกันเองได้ที่บ้านนะครับนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะนำเสนออีกนะครับกับหมอยาข้างบ้านฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ